วันนี้ NC ได้รับการติดต่อจากเจ้าของปลาท่านหนึ่งนะครับบอกว่าพี่แนนครับพอดีผมเพิ่งได้สมาชิกมาใหม่นะครับซึ่งตู้ปลาผมเนี่ยเป็นตู้ปลาขนาด108นิ้วแล้วก็เลี้ยงปลามังกรจำนวนหนึ่งนะครับมีหลายตัวพอดีเจ้าตัวเนี้ยเป็นสมาชิกตัวล่าสุดนะครับก็เพิ่งทำการเคลื่อนย้ายมาเมื่อวานนี้แต่ว่าหลังจากที่เคลื่อนย้ายมาแล้วเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าตัวปลามันมีอาการหอบนะครับแล้วก็ว่ายอยู่กับที่ตลอดเวลานะครับก็เลยไม่สบายใจว่าเฮ้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมอยู่ๆมันหอบคราวนี้ดูจากรูปร่างหน้าตาดูจากหุ่นทรงแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นปลาที่กินเก่งมากๆเพราะว่าอวบล่ำมากๆเลยล่ำบึกนะครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าปลาตัวเนี้ยน่าจะกินเก่งดูดีกินดีคือหลังยกอันนี้คือยังไม่รวมคุณสมบัติพิเศษนะครับที่ถ้าเพื่อนสมาชิกที่เลี้ยงปลามังกรมานานจะทราบว่าปลาตัวนี้เป็นมิวแทนนะครับเป็นมิวแทนแล้วก็ไม่ได้เป็นแทนธรรมดาด้วยเป็นฟูลแทนนะครับคือลงท้องจนถึงตั้งแต่คางตั้งแต่ใต้คอฮะตั้งแต่ใต้คอจนถึงท้องแล้วก็ถึงก้านคีบนะครับคือสีลง cross back ด้วยนะครับข้ามหลังด้วยแล้วก็ cross belly ด้วยนะครับแล้วก็ซูโม่ด้วยถือเป็นปลาที่ค่อนข้างจะแร่ไทป์มากๆนะครับหายากคราวนี้ก็ถามผมว่าพี่แนนแล้วผมควรทำยังไงดีคือจะใส่ยาจะใส่ทิศทางไหนดีนะครับเพราะว่าตู้มันใหญ่ตั้ง108นิ้วกว้าง36นะครับลงไม่ต้องไม่รู้จะกี่โดสแล้วก็จะไปกระทบกับตัวไหนก็ไม่แน่ใจนะครับ NC ก็ไม่สบายใจก็เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปรับกลับมาก่อนดีกว่าเพราะว่าวิดีโอคลิปที่เห็นล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามันนอกจากหอบแล้วเนี่ยมันยังอยู่กับที่นะครับแม้จะไม่โดนรังแกแต่ก็สัญญาณไม่ดีนะครับกลัวว่าในระหว่างวันมันอาจจะเป๋กับวันนี้โชคดีคือนุ๊กเลิกงานเร็วก็เลยบอกนุ๊กแวะไปรับปลาให้พี่แดนหน่อยนะครับคืออยากให้สบายใจนะครับอยากให้สบายใจเดี๋ยวเขาว้าวุ่นนะครับเราพอหยิบยื่นความช่วยเหลือได้แล้วก็ที่บ้านพอมีพื้นที่ก็แยกออกมาดีกว่านะครับเวลาปลาป่วยปลาไม่สบายเนี่ยการแยกออกมาเป็นทางเลือกที่ดีคลิปตอนแรกก่อนที่จะไปเนี่ยลูกก็มีส่งวิดีโอคลิปมาพี่แนนมันก็ยังว่ายนะแล้วหลังก็ไม่ได้ลอยแต่ว่าก็มีปิ่มน้ำนิดหน่อยนะครับ NC บอกไม่เป็นไรไปแล้วนะบ้านเราอยู่พระราม2ตรงนั้นปากเกร็ดมันคนละฟากฟ้าไปถึงแล้วก็ต้องรับกลับมานะครับให้สัญญาณชีพมันดีกว่านี้ก่อนพร้อมก่อนค่อยส่งกลับไปเลี้ยงรวมอีกครั้งนึงคราวนี้จากการสันนิษฐานนะครับจากการสันนิษฐานก็คิดว่าน่าจะอดอาหารยังไม่ดีพอนะครับยังไม่นานพอเวลายังไม่นานพอก็เลยมีอาการเหมือนแบบอาจจะอาหารค้างท้องอะไรประมาณนี้ซึ่งค่อนข้างอันตรายนะครับค่อนข้างอันตรายดูหุ่นปลาขนาดนี้ก่อนการเคลื่อนย้ายน่าจะต้องมีการงดอาหารอย่างน้อยที่สุดนะครับ4วันนะครับ4วัน96ชั่วโมงนี่เอาแบบปลอดภัยเลยคราวนี้ดูแล้วน่าจะน้อยกว่านั้นนะครับคราวนี้พอกลับมาถึงบ้าน NC ทำอะไรบ้างเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อให้ระบบการย่อยอาหารภายในเขาดีขึ้นก็เราใส่ Aqua H นะครับ Aqua H 1โดสปลายังไม่ได้มีอาการท้ายยกปลายังไม่ได้มีอาการหลังลอยปลายังไม่ได้มีอาการทรงตัวไม่ได้ปลายังไม่ได้มีอาการหัวทิ่มนะครับก็ใส่โดสเดียวพอนะครับต่อน้ำ250ลิตรแล้วก็ให้อยู่ตัวเดียวเปิดออฟนะครับรันปั๊มให้สบายๆตัวเดียวก็คาดหวังว่าน่าจะดีขึ้นภายในสัก 2-3 วันเดี๋ยวพอหายใจเป็นปกติแล้วก็ค่อยนัดหมายส่งกลับไปกินแต่พอมาเห็นแล้วตัวนี้เป็นปลาที่สวยจริงๆนะเป็นอะไรไม่ได้เลยตัวนี้เท่ดีมิวแทนเต็มตัวเลยไปดูใกล้ๆดีกว่าลำมากๆ
ลำบึกเลยก็เสียดายไหมเอาไปเลี้ยงรวมนะครับถ้าในเมื่อเจ้าของปลาเขาโอเคแฮปปี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เสียดายแล้วก็ไม่ต้องเสียดายครับแล้วก็เขามีความสุขในการที่จะเลี้ยงปลาสวยๆนะครับเพื่อโทนของสวยๆเราก็ต้องให้เกียรตินะครับเคารพการตัดสินใจแล้วก็ชื่นชมไปเขาด้วยนะครับก็ขอให้เข้าฝูงหลังจากนี้ไปนะครับตอนขากลับก็ขอให้เข้าฝูงอย่างแฮปปี้นะครับไม่มีการฟัดกันทำร้ายกันให้มันเป็นเลทต่ำๆหน่อยวิดีโอคลิปนี้นี่คือถ่ายไว้เรคคอร์ดเอาไว้ก่อนให้เจ้าของปลาได้รับชมด้วยนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเมื่อเขากลับมาคืนสู่สถานการณ์ปกติแล้ว NC จะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับติดตามชมด้วยนะครับโหล่ำมากสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมใส่แอลกอฮอล์ไปแล้วน้ำขุ่นนิดหนึ่งลงท้องทุกเม็ดเลยนะครับมีลงคอด้วยหายากไม่ค่อยได้เจอเท่มากสีแปลกโอเคนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมบ๊ายบาย